ครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมณวพลสิงห์รักนะครับในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงโรสควอตซ์กันนะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าช่องทีวีชาแนลของเรานำเสนอกันบ่อยๆในส่วนของคุณสมบัติภายในของเขาเป็นลักษณะกึ่งโปร่งแสงถึงโปร่งใสนั่นเองสีของเขาเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับคุณผู้ชมสีสันนี้เกิดจากแร่ธาตุไทเทเนียมครับเข้าไปแทรกในส่วนของกลุ่มซิลิคอนครับสีสันของเขาสามารถเพิ่มให้เข้มขึ้นได้โดยในส่วนของการใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยครับนั่นก็คือการฉายรังสีนั่นเองครับคุณสมบัติภายในนะครับยังคงเป็นโรสควอตซ์เช่นเดิมนะครับแล้วก็มีโรสควอตซ์อีกชนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันบ่อยๆนั่นก็คือเกิดจากในส่วนของแร่รูทายเข้าไปแทรกในส่วนของโรสควอตซ์นะครับคุณผู้ชมทำให้เกิดสตาร์โรสควอตซ์ขึ้นมานั่นเองครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะนำเสนอกันอีกครั้งนะครับโรสควอตซ์นะครับอยู่ในกลุ่มของควอตซ์นะครับซึ่งกลุ่มควอตซ์ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับมีความหลากหลายในแง่ของการเกิดแล้วก็ชนิดมากที่สุดเลยนะครับเราจะพบได้นะครับอย่างเช่นซิตรินนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ในส่วนของสมุกกี้ควอตซ์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับพบได้ในหินตะกอนหินแปรแล้วก็หินอัคคีนะครับมีความแข็งอยู่ที่ประมาณ7โมสเกลนะครับไม่มีแนวแตกเรียบแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมในส่วนของกลุ่มควอตซ์นะครับสามารถทนทานต่อสารเคมีแล้วก็การผุกร่อนได้นะครับนั่นก็แสดงว่าเวลาที่คุณผู้ชมสวมใส่เครื่องประดับที่มีในส่วนของตระกูลควอตซ์อยู่นะครับก็ป้องกันสารเคมีได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นน้ำหอมหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆนะครับแต่ควรระวังนะครับเพราะว่าตัวเรือน1ชิ้นอาจจะมีพลอยมากกว่า1กลุ่มก็ได้ครับควอตซ์ที่เป็นอัญมณีนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีผลึกหยาบครับกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นอเมทิสซิตรินนะครับแล้วก็ในส่วนของสโมกี้ควอตซ์นั่นเองครับกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มที่มีผลึกละเอียดนะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มนี้อย่างเช่นแจสเปอร์นะครับคานิเลียนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอเกตนะครับซึ่งกลุ่มนี้เราก็จะรู้จักกันดีครับซึ่งทั้ง2กลุ่มนะครับมีคุณสมบัติทางเคมีแล้วก็โครงสร้างที่เหมือนกันนะครับต่างกันก็เพียงแค่แหล่งกำเนิดนะครับขนาดของผลึกแล้วก็รูปแบบของสีเท่านั้นครับต่อไปเราจะมาดูคุณสมบัติของโรสควอตซ์กันนะครับโรสควอตซ์อยู่ในกลุ่มผลึกหยาบนะครับมีความแข็งอยู่ที่ 6.5 ถึง 7 มูลสเกลนะครับส่วนประกอบทางเคมีนะครับประกอบด้วยซิลิคอนแต่ออกไซด์ครับค่าดัชนีอย่างเฮลของแสงนะครับอยู่ที่ 1.54 ถึง 1.55 ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นค่าความถ่วงจำเพาะนะครับอยู่ที่ 2.65 นั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลของโรสควอตซ์ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับหวังว่าคงจะได้รับความรู้กันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับช่วงหน้าจะเป็นอะไรนะครับต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับเพราะว่ามีพลอยมากมายหลากหลายชิ้นมากๆเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงนี้เวลาผมหมดลงไปแล้วต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ